ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ชมรั้วนะคะรั้วตรงนี้คือเป็นรั้วของปราสาทตาพรหมนะคะนี่คือรั้วของปราสาทตาพรหมนะคะจากการลงสำรวจนี่คือรั้วปราสาทตาพรหมทำให้เราได้เห็นถึงการสร้างปราสาทตาพรหมของทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7นะซึ่งท่านสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุทธศาสนาแบบมหายานในอารยธรรมของโบราณนะคะในอารยธรรมของโบราณ4ถึง600ปีที่แล้วนะคะ400ถึง600ปีที่แล้วนะคะด้านหน้าของปราสาทตาพรหมนะคะจะสลักด้วยหน้าพระพักของพระอวโลกิเตศวรนะคะซึ่งปราสาทตาพรหมนี้ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาต้องการพระราชประสงค์จะอุทิศผลบุญนี้สนองพระเดชพระคุณนะคะแด่พระราชมารดาพูดง่ายๆก็คือสร้างวัดปราสาทตาพรหมนะพุทธสถานเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์บุญนี้ให้กับมารดาของตนเองนะคะเป็นการทดแทนดังนั้นปราสาทตาพรหมจึงถือว่าเป็นปราสาทแห่งการแทนคุณเป็นปราสาทแห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นปราสาทแห่งความกรุณานะคะที่ลูกมีต่อพระราชมารดาต้องการที่จะทดแทนบุญคุณของพระราชมารดาที่ได้เลี้ยงดูนะคะมาจนเติบโตจนได้กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็เลยได้สร้างนะคะอารามแห่งนี้นะคะหรือเรียกว่าปราสาทหินแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาของพระองค์นี่คือปราสาทตาพรหมที่พระพักของปราสาทตาพรหมนี้นะคะก็จะเป็นหน้าของพระอวโลกิเตศวร4ทิศนะคะเป็นความงดงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีการตรวจบัตรนะคะจะมีการตรวจบัตรนะคะให้ท่านผู้ชมได้แสดงบัตรทุกครั้งในการเข้านะคะ